สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติสันนะครับไปต่อนะครับวันนี้นะครับกับเกม Hide and Seek หรือว่าซ่อนแอบนั่นเองนะครับซ่อนหาซ่อนแอบนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็ไปเลยนะครับเฮ้ยโหลดสิผิดละผิดละเราดีออกแล้วเนี่ยไปตายใหม่แล้วก็โหลดแล้วกันผมโหลดนะครับไอ้บ้าเอ้ยผิดผิดนะผิดผิดเราไปถึงตรงนี้แล้วนะครับเรานะครับเล่นไปประมาณ10นาทีนะครับแล้วได้กุญแจมาแล้วนะครับใช่ใช่ได้กุญแจมาแล้วครับไปดูว่าได้อะไรบ้างนี่นะครับ storage ครับ can open storage room door นะครับตรงนี้ storage room door อยู่ตรงไหนคีย์ควายอันนี้เปล่า storage room door useใช่เว้ยห้องเก็บของมาทำอะไรห้องเก็บของ The drawer is empty นะครับก็ลิ้นชักมันว่างเปล่าว่างเปล่าเหลือเกินจะมาได้ box ครับก็แปลว่ากล่องนะครับ cutter machine นะ cutter machine ก็คือ machine ก็คือเครื่องจักรนะ cutter แปลว่าตัด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  cutter นั่นเองรู้ไหมเดินกรกรมานะครับก็เครื่องตัดครับ is left ครับถูกลืมไว้หรือว่าถูกวางไว้ถูกหลงไว้นะครับ on the wooden box บนกล่องไม้นะ wooden คือไม้นะทำด้วยไม้นะทำมาจากไม้นั่นเองครับเป็นคำอินเจอร์ทีมนะอธิบายคำนามข้างหลังนะครับว่ามันเป็น box แบบไหนนะครับก็คือเป็นกล่องนะ box แบบ wooden นะครับหรือว่าเป็นกล่องไม้นั่นเองนะแต่มันไม่เป็นกล่องมันเป็นถังชัดๆนะครับเอาไหมเอาดิI heard something from outside นะครับได้ยินเสียงจากข้างนอกนะครับเราไปเรื่องเลยกูคัตเตอร์แมชชีน Can cut through lock นะครับสามารถตัดล็อกได้นะครับดูไปก่อนนะครับบล็อก empty นะครับเกิดมีอื่นนะครับ Cabinet นะ Cabinet แปลว่าชั้นวางของนะครับ is empty นะว่างเปล่าเหมือนกันนะครับ A large amount of soot นะ is visible on edge soot นี่คือแปลว่าคล้ายแบบเป็นผงผงครับคล้ายๆแบบผงขยะหรือว่าผงฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับlarge amount นะครับ amount แปลว่าปริมาณครับ large แปลว่าเยอะแปลว่าใหญ่นะครับปริมาณเยอะมากนะครับ is visible นะครับ on the edge furniture นะ furniture นั่นเองนะมีอะไรมากครับ box empty box empty box empty ว่าผมออกไปวันนั้นไม่ได้สู้กับตัวอะไรสักตัวหนึ่งแน่ๆเลยดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วนานไงเราBloody girl with hearing นะครับอันนี้ตายนะครับที่อยู่บนรูปนะครับตายแล้วกูเพื่อนหรือว่าที่มันสิ่งที่มันมีอยู่บนรูปภาพมันมีชีวิตเซฟก่อนเราได้ของมาเซฟ5ครับโอเคล็อกครับคัตเตอร์กลับไปเลยเอาไม่ได้เว้ยไปฝั่งนี้ดูเกิดอะไรขึ้นนี่ปะเคยมายังตรงนี้ Rusty Chain ครับ Rusty แปลว่าเป็นสนิมนี่เราจะอาจจะน่าจะตัดเข้าไปได้นะไปตู้ได้จริงด้วยโอ้ Book are organized Books are organized neatlyหนังสือนะครับก็ถูกจัดเรียงนับอย่างมีระเบียบเรียบร้อยนะครับ neatly นะครับนี่คือของหนังสือ Acker Player นะครับมีอะไรมากใช่ไหมของเหมือนจะมีอะไร Book Cover with Dust นะครับก็เป็นหนังสือที่ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นนะครับ Help me ใครมาพูด Help me Rotten Plant นะครับ Plant ก็คือพืชนะครับพืชพืชบนกระถางนั่นเองนะครับทำไมผมทำไมห้องสมุด Look under table ดูใต้โต๊ะจะกล้าดูไหมเนี่ยฉึกตายแน่ๆเลยคนหนึ่งไปเซฟก่อนไม่กล้าเว้ยแต่จริงไม่มีอะไรวะมันคิดจะเซฟแล้วแค่เข้ามาเฉยกล้าดูไหมใต้นี่นะ table นะเช็คมีสกรูนะครับสกรูก็คือหัวกะโหลกนะครับ is a screw that's a Chinese key inside the screw eye นะครับ
ชายนี่ขี่ชายนี่คือแบบมีแสงสองแสงปึ้งปิ้งปิ้งปิ้งนะครับขี่ก็คือกุญแจนะครับที่ตาของหัวกะโหลกนี่นะในตาของหัวกะโหลกครับเอาไหมเอาดีทำได้ใช่ไหมมันยากเกินไปที่สำหรับอ่านนะเกิดอะไรขึ้น Power the plot ครับดอกไม้นะครับในกระถางนะนั่นเองนะไม่อยากเช็คอื่นนะเดี๋ยวโดนฆ่านะเฮ้ย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 โอ้โหนึกว่าอะไรโอ้โหตกใจหมดเลยถ้าเราโดนกินจะเกิดอะไรขึ้นกลับไปดูซิว่าจะโดนกินหรือเปล่าเซฟไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วนะครับแต่หานี้ดูนะครับมีห้องน้ำนี่เองเมื่อกี้ถ้าผมเข้าห้องน้ำตายไหมเนี่ยชายนี่นะครับเมื่อกี้นะครับก็ได้กุญแจมาอีกอันหนึ่งนะครับ second floor key นะครับ second floor คือชั้น2นะครับตรงนี้ป่ะใช้ดีเฮ้ยมีอะไรขึ้นชั้น2ตรงนี้สองตรงไหนวะตื้อด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 ื้อตกใจหมดแล้วเมื่อกี้มาอย่างรวดเร็วแล้วประตูยังกินอยู่หรอครับอิ่มหรือยังครับไม่น่ามีอะไรนะตรงนี้น่าจะสุดนะผีดีๆมีเยอะนะครับแต่เพลงกับบรรยากาศที่ไม่น่าเลยกลัวเฮ้ยสองแต่ต้องกลับไปทางเดิมครับลองดูนะไม่กลับไปนะไม่รู้มีอะไรมันไปอ่านว่าอะไรไปแล้วนอนได้ไหมอยากนอนเลยก็ไปชั้น2ได้แล้วนะครับเราเซฟก่อนดีไหมเซฟในห้องหลักห้องแรกนะฟู้ยมียากน่าดูนะครับ17โอ้ตกใจหมดเลยเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับหัวกระโหลกบ้านะครับไล่ตามนั่นแหละดูก่อนว่าวิวสวยไหมดูวิวเซฟก่อนครับพี่เสร็จนี่แหละเงินเต็มไปหมดเลย Decorated with roses นะครับเพราะว่ามันตกแต่งไปด้วยครับดอกกุหลาบนั่นเองเขียนไขเป็นห้องที่อยากนาบไม่กล้าเข้าเลยห้องนี้ครับจิตกรรมสยาวเลยครับ The hill is in the south แปลว่าเขาอยู่ทางใต้ทิศใต้The sun rises in the west The sun ก็คือพระอาทิตย์ครับขึ้นทางที่ตอนตกอะไรวะเขาตกเอ้ยเขาพระอาทิตย์ขึ้น Blue sea is in the east นะครับ Blue sea ก็คือเซฟไว้ก่อนดีกว่าใช่นะครับ Blue sea นะครับก็คือBlue sea seaรูปสีฟ้านะครับสีทะเลนะทะเลสีฟ้านะครับอยู่ทางที่ตะวันออกนะครับแล้วก็เดอะมูนนะครับหรือพระจันทร์นั่นเองครับอยู่บนท้องฟ้านะครับ is in the sky ที่ทำไมเอาประตูนี้ก่อนห้องนี้นะห้องนี้ไม่ค่อยมีอะไรอันตรายน่าจะไม่มีเลือดนะมิวสิกสกอร์นะครับ is open ครับ is open นี่เป็น passive นะครับปกตินะเพราะว่ามิวสิกสกอร์เนี่ยถูกเปิดขึ้นนะสกอร์ก็คือแบบเป็นหนังสือเขาเรียกว่าหนังสือดนตรีนั่นเองนะครับไอ้ที่มันมีตัวโน้ตนั่นเองนะครับมิวสิกสกอร์เขาเรียกนะครับมิวสิกสกอร์อีสโอเปิลถูกเปิดไว้นะครับไม่ทำอะไรมิวสิกสกอร์โ
เปิ้ลอันนี้เรียกว่าอะไรสมอลดรัมนะดรัมสมอลบัลเล็กนะดรัมแปลว่ากองกองเล็กๆนะกองใหญ่หรอภาพนะอันนี้ไม่รู้นะน่าจะแปลว่าพินนะภาพโอ้มีรูปภาพอีกแล้วใช่ไหมโดนค่ายแล้วพี่รูปภาพพวกเนี้ยอะไรเนี่ยเมโทโนเมคืออะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทิมปานี่นะแปะอะไรวะป้องป้องแป้งแป้งทูบ้านะครับนี่คืออะไรเซโลนะอันนี้เป็นเครื่องดนตรีชื่อเครื่องดนตรีทั้งหมดเนี่ยเขาทับคลาสนะนี่คืออะไรแดงๆเนี่ยไม่มีอะไรวะเป็นน้องซื้อก่อน The Monkeys ครับ Take One Belonging Without Permission หรือลิงนะครับ Take One Belonging ครับก็คือเอานะครับ Take คือเอาครับ One Belonging One จริงแปลว่าคนครับ Belonging ก็คือสิ่งของที่เป็นของของคนนะครับสิ่งของอะไรก็ช่างนะหรือว่าอะไรที่เป็นของของเรานะครับwithout permission ครับ without คือไม่มีนะครับ permission ก็คืออนุญาตนะก็คือลิงเนี่ยเอาของของคนอื่นนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองนะครับแล้วก็มันก็ขอมาเนาะแล้วมันก็บอกว่า only to return them when they lose interest only คือเฉพาะนะครับ to return ก็คือคืนนั่นเองครับ return คืน them พูดถึง belongings ครับหรือว่าสิ่งของนะที่โดนขโมยไปเมื่อกี้ when นะเมื่อ they lose interestพวกเขาทั้งหลายนั้นก็คือไอ้ลิงนั่นเองครับ lose ก็คือเสียสูญเสียไปละ interest แปลว่าอะไรวะความสนใจนะเมื่อหมดความสนใจก็ค่อยคืนนะผมเหลืออันนึงนะผมยังไม่ได้กดนะครับก็คือรูปภาพนะครับกับ portrait portrait นะครับแปลว่ารูปภาพของ Beethoven นะ Beethoven นี่น่าจะเป็นชื่อของ music musician ชื่อดังครับโชปินนะก็เหมือนกันนะครับ musician ชื่อดังเหมือนกันนะเราก็มาเล่นกันนะกับเปียโนนี้นะ The piano without one key keep the silence นะ The piano without one key key ก็คือที่กดนะปุ่มกดอันนี้เปียโนที่ไม่มีคีย์นะ keep the silence นะก็ทำให้เงียบมากนะเท่าที่ดูนะถ้าซูมไปได้จะเห็นว่ามันหายไป1คีย์นะโอเคนะครับไปทางนี้ไปทางซ้ายได้ไหมน่าจะได้รอนะมีสล็อกนะโอ้น่ากลัวน่ากลัวอะไรในห้องนี้นะไปห้องต่อไปที่มีชิ้นส่วนเนื้อนี่ผมกลัวจริงๆเลยเข้าก็ไม่ได้ Adore in pieces นะ Adore นะที่จริงไม่ให้มีเลือดนะที่จริงก็เป็นเลือดนั่นแหละ Adore นะดอคือตุ๊กตานะเป็นส่วนเป็นส่วนเลยประตูปิดไปไปฝั่งนู้นกันดีกว่ารู้สึกว่าจะเซฟกว่าThe status of woman is staring blankly นะครับ status แปลว่ารูปปั้นนะครับ of a woman ก็คือของผู้หญิงนะครับ is staring คือแบบจ้องอย่างว่างเปล่านะ blank คือเหมือน empty อ่ะคือว่างเปล่านะจ้องแบบว่างเปล่าจ้องแบบว่างเปล่าทำไมนะกล้าอ่านไหมเนี่ยอันนี้ก่อนโอ้โหไม่กล้าไปเลยอ่านแล้วกัน sweetie my dear babyWhere are you? Please come here. โอ้โหน่ารักนะครับอะไรสวีตี้คือที่รักอะไรพวกนี้แหละนะก็อยู่ที่ไหนนะครับโหลดมาตรงนี้ด้วยนะเซฟก่อนเราเซฟไปตรงไหนตอนนี้อันนี้แล้วหัวขาดทุกตัวจะไปกล้าไปไหมว่ามันต้องทำพาร์เซลนะครับจะผ่านได้ตรงนี้นะต้องเล่นหมากรุกตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้มีอีฟเจมส์สโตนดิสจ็อบนะครับเทคอีฟเจมส์สโตนนะครับเจมส์สโตนก็คือพวกเพชรเม็ดงามนี่เองนะเพชรอะไรก็ช่างนะที่เป็นเพชรก็ถือว่าเป็นเจมส์สโตนนะครับสโตนนี่แปลว่าหินนะครับแต่ว่าเจมส์นะครับแปลว่าเจมส์นะครับนี่ไงเจอแล้วอะไรนะแดงเหลืองฟ้าเขียวแดงเหลืองฟ้าเขียวต
้องวางให้ถูกทางนะครับอ๋อเมื่อกี้จำได้แล้วอะไรนะอะไรอยู่ทางตะวันตกนะพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกครับอะไรอยู่ทางใต้นะเมื่อกี้อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกอะไรอยู่ทางใต้นะเมื่อกี้ทะเลอยู่ทางตะวันออกครับทะเลอยู่ทางตะวันออกน่าเป็นสีฟ้านะทะเลอยู่ทางตะวันออกภูเขาอยู่ทางตะวันทางใต้นะภูเขาครับก็คือสีเขียวนั่นเองนะแล้วก็มูลนะก็คือพระจันทร์นะอยู่ทางข้างบนนั่นเองนะครับอยู่บนสกายนะครับเปิดแล้วอะไรวะเนี่ยได้อะไรมา Treat and Needle นะครับ Treat ก็คือเส้นได้นะ Needle แปลว่าเข็มนะเข็มกับได้มันทำแปลอะไรนะครับสำรวจที่ห้องนี้มีอะไรบ้างbroken pillar นะ pillar แปลว่าเสานะครับ broken นี่แปลว่าแตกหักนะหรือว่าเสียหายไปแล้วนะ broken ใช้กับอะไรก็ได้เช่น broken door ของอะไรเสียหมดมือถือ broken handphone นะก็แปลว่ามือถือที่เจ๊งแล้วนะครับเซฟก่อนนะแบบนี้โอเคโอเคได้แบบนี้จะทำอะไรผมนะคุณผู้หญิงโอเครู้สึกดีนะครับก็ถามได้เยอะนะครับแต่ว่าพวกคิดกลัวตกใจหมดครับไอ้นั่นนะครับไอ้หัวกะโหลกนะผมตกใจมากนะก็เจอใหม่จริงนะในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมนะกิติศักดิ์นะครับกับไฮซีหรือว่าซ้อนแอบซ้อนหานั่นเองครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะครับ